สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรอมา7ปีทำไมทำขนาดนี้สาวโดนอาจารย์ตัดผมจนแหว่งในวันซ้อมรับปริญญาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์รูปผมของเธอที่ถูกตัดขณะเข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยจากรูปจะเห็นผมของเธอแหว่งเสียหายจนทำให้เธอรู้สึกเสียใจมากโดยเธอโพสต์เล่ารายละเอียดว่า3รูปแรกคือผมที่เราจ้างช่างทำเพราะเราก็เห็นรุ่นพี่เขาไม่ใส่วิกทำผมแบบนี้ได้เราก็จ้างช่างทำช่างก็ทำให้ทนเจ็บมากเพราะเอาแบบเนี้ยบสุดๆพอตอนถึงแถวตรวจก็มีอาจารย์มาตรวจและบอกผ่านหมดยกเว้นผมต้องตัดเขาก็ถามว่าตัดไหมคือเรามาซ้อมย่อยซ้อมรับตั้งแต่เดือนสิงหาคมบินไปกลับเหนื่อยมากสู้มาตลอดสุราษฎร์กทม.เราก็ต้องยอมให้เขาตัดเพราะคุณยายอยากเห็นเรารับปริญญาเราสู้มาขนาดนี้ให้เรามายอมแพ้คงไม่ใช่แต่ปัญหามีทางแก้เยอะมากกลับไม่แก้จะตัดผมอย่างเดียวเลยเบลสู้มาขนาดนี้ยังไม่ถอยแต่ไม่คิดว่าเขาจะตัดแรงแบบยอมรับว่าสภาพจิตใจแย่มากนั่งไม่พูดไม่จากับใครเฟลมากและเป็นการรอคอย7ปีจบตั้งแต่ปี59พฤศจิกายนแต่วันนี้ควรดีใจไม่ใช่เสียใจแบบนี้ไหมวันที่เด็กควรดีใจกลับร้องไห้มันถูกแล้วใช่ไหมครับแบบนี้อยากถามความคิดเห็นพลังโซเชียล #3 รูปหลังคือรูปที่โดนตัดก่อนเข้าหอประชุมเพื่อรับจริงค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ